วัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านยูยิ้มทางพีเคประการเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับวันนั้นพี่เก่งมากับน้องเซธค่ะรวมถึงน้องไทยมุ้งด้วยนะครับเพื่อมาที่นี่เลยครับรายการเพชรทีมงานเพชรวาไรตี้สิงสาราสัตว์ที่ยิ้มแห่งเมืองทองธานีค่ะครับผมแล้วเราจะมาเดินดูที่นี่กันนะครับว่ามีสิงสาราสัตว์อะไรมาให้เราชมมากมายนะครับก่อนอื่นพบกับผู้ที่จะพาเราชมวันนี้พี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับทุกท่านพยานครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนพี่เบิร์ดหรือคุณเบิร์ดครับผมครับชื่อจริงเลยครับผมนายยุทธชัยวุฒิครับผมครับผมเจ้าของภูเทียรีสอร์ทแล้วก็รองประธานภาคีคนรักสัตว์แปลกแห่งประเทศไทยครับผมครับผมวันนี้ที่เมืองทองธานีมีงานเพชรวาไรตี้ครับผมแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติจากเมืองทองอีกครั้งนึงนะครับให้จัดแสดงเอกโซติกโซนตรงนี้ครับผมก็มีสิ่งสารสัตว์แปลกของพวกเราครับผมภาคีคนรักสัตว์แปลกประเทศไทยรวมกับหลายๆท่านหลายๆฟาร์มครับมากันอย่างยิ่งใหญ่ครับงานนี้เอกโซติกนี่มันหมายความว่าไงพี่เบิร์ดมันจะเป็นเฉพาะงูอย่างเดียวหรือว่าจัดความก็คือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่หมาแมวไม่ใช่หมาแมวแต่ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพาะพันธุ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นสัตว์ป่าก็ได้แต่ที่ถูกที่อยู่ถูกฟาร์มเพาะเลี้ยงแล้วครับแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเป็นสัตว์ป่าที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ถูกต้องตามกฎหมายก็ยังอยู่ในโซนเอกโซติกด้วยนะครับผมแต่ไอสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายนี่ไม่นับครับถือว่าผิดกฎหมายเราไม่สนับสนุนตอนนี้ทางภาคีเรารณรงค์ให้เลี้ยงอย่างถูกต้องครับแล้วก็เพาะพันธุ์อย่างถูกกฎหมายครับแล้วก็เราก็พัฒนาควบคู่กับอนุรักษ์ไปในตัวเพื่อจะขยายไม่ให้มันสูญพันธุ์ครับผมก็เรียกว่าเลี้ยงเพาะพันธุ์เพื่อขยายนะครับขยายพันธุ์พัฒนาควบคู่อนุรักษ์โอ้เยี่ยมเลยเป็นนโยบายของทางที่ป้าเราของใช่ครับผมในไทยของเราครับครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวถามน้องเซนดีกว่าคาดว่าจะเจออะไรบ้างอ๋อน้องเซนคิดว่านะคะน่าจะเจอสัตว์มากมายค่ะในงานนี้นะคะครับเอาวันนี้ก็เอามาใช่เอาเบดาก้อนมาของเราเองนะครับเพื่อจะเอามาทำอะไรมากับเจอเพื่อนเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตามดูนะครับแล้ววันนี้พี่เบิร์ดจะเป็นคนพาเราไปชมนะครับโซนแรกก่อนเลยเดินเข้ามาถึงปุ๊บจะเจอกับทีมนกนะครับผมไทยฮอปมาสเตอร์เอาตัวอย่างมาก่อนดีกว่ายังไม่เข้าโซนเขาสวัสดีครับผมอันนี้คือนกอะไรครับผมอันนี้เป็นเหยี่ยวนะครับเป็นสายพันธุ์แฮร์ริสฮอคครับอ๋อเป็นเหยี่ยวนำเข้าหรือว่าเหยี่ยวบ้านเราเป็นเหยี่ยวนำเข้าครับถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายก็เรียกว่าสถานที่อย่างนี้สัตว์ที่นำมาบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเอามาจากป่าหรือเปล่าไปจับมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับเกิดจากการเพาะพันธุ์มาหลายรุ่นแล้วจนเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ครับมันมองหน้าผมนี่หมายความว่าไงครับเนี่ยปัญหาครับคือเขาสนใจใช่ครับสนใจครับว่าไม่ยอมครับพูดถึงเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงมานานหรือยังเลี้ยงมาคือระยะการเลี้ยงต้องเลี้ยงมาจากเท่าไหร่ไม่จำเป็นครับตัวนี้เวลาต่างประเทศส่งมาเนี่ยเขาก็ส่งมาประมาณไซส์เนี่ยครับแต่จะเกิดจากการเพาะ7-8 เดือนแต่เกิดจากการเพาะพันธุ์ในแหล่งของเขาใช่ครับผมตัวนี้ผมสามารถถือได้ไหมหรือน้องสามารถถือได้ไหมได้ทุกคนครับน้องเซนดีกว่าน้องเซนลองไม่เป็นไรหรอกกิ้งก่าครับไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวฝากกิ้งก่าพี่ไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนกิ้งก่ามาแปะตามตัวไว้ก่อนนะครับผมน้องเซนมุกเคยมางานพวกนี้ไหมไม่เคยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เด็กๆควรจะมาศึกษาโอเคเป็นไงสวยงามมากน่ารักไหมเซนน่ารักปิดน่ารักใช่ไหมคือนกพวกนี้อาหารการกินมันเป็นยังไงบ้างครับอาหารการกินเนี่ยก็จะให้กินแบบธรรมชาติเลยครับก็จะเป็นพวกของเปิดเป็นลูกไก่แช่แข็งเป็นหมูไม้แช่แข็งเนี่ยครับอ๋อคือเกิดการพัฒนาแล้วไม่ใช่ของเปิ้ลใช่ครับไม่ต้องล่าใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราจะฝึกให้เขาล่าก็ได้ครับหรือว่าให้เขาบินออกกำลังกายใช่ไหมครับอ๋อครับผมเรียกว่าปล่อยแบบเป็นอิสระแล้วเรียกกลับมาใช่ครับมีงานโชว์ด้วยนะครับวันนี้มีโชว์มีครับวันนี้เดี๋ยวนี้ซีโชว์ครับวันนี้เป็นโอกาสดีของแฟนรายการบ้านมูยิ้มเดี๋ยวจะได้โชว์นะครับผมถือไหวไหมน้องเซนถือเดินได้ไหมถือเดินไปดูตัวต่อไปเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปหน่อยเห็นตรงนี้ตัวไหนดีครับตัวนี้ครับเชิญเลยครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้อลังการมากเลยอันนี้เป็นไซบีเรียไซบีเรียเดี๋ยวถามก่อนกลุ่มเนี้ยมันเป็นชมรมอะไรครับเนี่ยไทยฮอปมาสเตอร์ครับผมอ๋อเป็นกลุ่มนกล่าเหยื่อใช่ครับนกล่าเหยื่อเนี่ยเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเราก็จะแบ่งเป็นตระกูลเป็นเหยี่ยวเป็นเหยี่ยวเป็นอินทรีย์แล้วก็เป็นอาวเป็นคู่ครับเป็นคู่ใช่ไหมพวกนี้กลุ่มเป็นคู่หากินกลางวันหรือกลางคืนในธรรมชาติแล้วไซบีเรียนอีกันอาวนี้จะหากินในช่วงพบค่ำกับช่วงค่อนแจ้งครับไซบีเรียนแสดงว่ามาจากแถวไซบีเรียนใช่ครับ
ครับงั้นเลยเขาอยู่ทางแฟมิลี่แฟมิลี่อันนี้ก็นำเข้าถูกกฎหมายนะครับผมครับนี่แปลงความทุกอย่างครับผมคุณผู้ชมในรายการบ้านยูยิ้มนะครับอย่าคิดว่าสัตว์พวกนี้เกิดจากไม่จากมาจากธรรมชาติเกิดจากการเพาะพันธุ์จากรุ่นต่อรุ่นมานานแล้วนะครับผมนะครับผมก็เรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับคนที่ชื่นชอบสัตว์เอ็กโซติกเขามีความน่ารักทุกอย่างนะครับครับผมเขาสามารถจับได้เลยทุกอย่างเขามีความน่ารักเลี้ยงได้เหมือนหมาเหมือนแมวที่บ้านเลยครับผมขึ้นอยู่เราให้ความรักเขามากแค่ไหนคือแล้วแต่ว่าผู้เลี้ยงอยากจะเลือกอารมณ์ไหนสายพันธุ์ไหนนะครับผมลายสไตล์เลยมาเห็นแวบๆมาแล้วตัวนี้ตัวนี้คือสายพันธุ์อะไรครับผมสโนวี่อาวแสดงว่าเป็นนกเขาหิมะใช่ไหมใช่ครับมาจากแถบไหนเอ่ยนี่มาจากเนเธอร์แลนด์ว้าวๆๆพรุ่งนี้นี่เขาบินนิ่มมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยมาจากเนเธอร์แลนด์เลยโอ้นี่ในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคุณผู้ชมในรายการเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเห็นจากหนังแล้วอยากเลี้ยงเนี่ยไปจับจากธรรมชาติมาหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นนกที่สั่งเอานำเข้าถูกกฎหมายนะครับมีใบรับรองได้มาหมดนะครับผมครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าคิดว่าสัตว์ที่เราเห็นแปลกหน้าแปลกตาหรือในธรรมชาติจะเกิดจากการไปจับมาตลอดนะครับผมน่าครับในประเทศไทยเกิดการเพาะพันธุ์ขึ้นมาหรือยังในประเทศไทยกำลังมีความพยายามในการทำอยู่ครับก็มีบางท่านก็สามารถทำได้แล้วครับโอ้ครับผมครับชมรมนี่มีสมาชิกประมาณสักกี่คนในชมรมเราก็ในทั่วประเทศก็มีอยู่ประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงว่าชมรมเราอย่างเดียวหรือว่ามีการแพร่กระจายไปกลุ่มอื่นก็มีกลุ่มย่อยอีกหลายกลุ่มเป็นภาคีเครือข่ายกันก็หลายร้อยหลายพันคนที่เล่นตรงนั้นครับผมเดี๋ยวน่าสนใจก็ต้องดีครับน่าสนใจมากเลยอันนี้ดูในหนังบ่อยๆนะครับสวัสดีครับดูครับผมมาแนะนำตัวหน่อยเอาชื่อคนเลี้ยงก่อนครับผมชื่อฟุ้งครับฟุ้งนะครับเคยเจอกันแล้วเจอครับผมตัวนี้เป็นอินซีแล้วครับผมอเมริกันเราที่เรียกว่าเราดูในธงชาติอเมริกาใช่ครับเป็นสัญลักษณ์เสื้อฮาร์เลย์ตัวจริงๆนี่อยู่นี่เลยแหมตอนนี้มาอยู่ที่ Impact เมืองทองโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่เอาสัตว์ระดับมาอยู่รวมกันนะครับต้องขอขอบคุณเมืองทองด้วยดูนิสัยใจคอมันก็ตัวนี้ดีก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นน้องนิสัยดีครับไม่มีปัญหาเลยเขาเป็นนักล่าระดับสูงสุดเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งเวหาใช่ครับแต่เวลามาเป็นสัตว์เลี้ยงนี่เขานิสัยดีมากครับดีครับไม่ก้าวร้าวหรอครับไม่ก้าวร้าวไม่เหมือนสิงโตแบบเวลาเล่นแบบอย่างนี้แบบแผลกหน่อยอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะนิดนึงสูงตัวนิดนึงนะครับผมจับแล้วอาจจะมีหน้าหน้าครับผมตัวนี้มีบินตัวนี้บินเลยครับก่อนแข่งขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมรายการบ้านยูยิ้มนะครับต้องติดตามชมเลยต้องมีบินตัวนี้มีบินนะครับแล้วเขาจะบินยังไงเดี๋ยวคอยดูระดับนี้บินได้ครับไม่ต้องมีทะเลท้องฟ้าได้ครับบินขึ้นมาจะไปชนอะไรเดี๋ยวปีกเขาจะอ๋อจะเสียหายนะครับเพราะว่าไม่ได้เบรกแบบพื้นที่ธรรมชาติใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นในซุ้มกันนะครับตอนนี้นะครับพี่เบรกพาเรามาหยุดโซนพึ่งกานะครับโอ้มาเจอแรกมีเบียดดาก้อนจับเบียดน้อยครับก่อนที่เราจะไปดูเบียดดาก้อนนะครับเรามาดูไอ้สองสามตัวนี้ก่อนไอ้ตัวแรกนี่เป็นอะไรครับที่มาไตกูครับไตกูจะเป็นหน้าไตกูครับครับผมโอ้แล็กแอนด์ไวท์ครับผมอันนี้จากเคบีเคลิฟไทคนที่ไม่รู้จักอาจจะนึกว่าเป็นเยื่อบ้านเราไม่ใช่นะครับผมลักษณะคล้ายๆเป็นตระกูลเดียวกันนะครับผมอันนี้มาจากเจนีน่าครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถเลี้ยงได้เหมือนเดิมเกิดจากการเพาะพันธุ์ใช่ครับในการเพาะพันธุ์ต่างๆแล้วเริ่มเพาะพันธุ์ได้ในเมืองไทยแล้วครับผมใช่ครับครับผมนะครับส่วนตัวต่อไปตัวนี้เลยผมเองของพี่เบิร์ดเองครับผมไปเทิร์นมอนิเตอร์ครับตอนนี้เรียกว่ามาจากภูเทลีสอร์ทเชียงรายนะครับผมมาขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยเป็นไงเล่าครับอันนี้เจ้าจูเนียครับผมเจ้าจูเนียตัวนี้ที่ภูเทียนเราก็จะมาบอกเจ้าแบชชี่กับเจ้าจูเนียนี่ก็อ๋อเจ้าจูเนียตัวเล็กกว่าตัวนู้นเหรอตัวเล็กกว่าตัวนู้นครับเดี๋ยวเดือนหน้าเรามีนัดกันที่ภูเทียนก่อนครับนะครับตัวนี้เป็นแบชมอนิเตอร์ครับผมเป็นตะกั่วที่ใหญ่ลำสองโลกในดราก้อนครับผมซึ่งความยาวได้ประมาณ2เมตรกว่าครับเยี่ยมมากเป็นสัตว์เลี้ยงครับผู้กองใหญ่เขาครับแล้วเพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับผมเล่นในงานได้ด้วยโอ้โหเนี่ยนี่กินเลยผมอาบน้ำมาอาบน้ำมาเลยโอ้โหไปด้วยนั่งขอคืนครับผม
ไปตัวต่อไปอ่ะเบียร์ตัวต่อไปนี่ครับมาเบียร์ที่นี่มาวันนี้พิเศษเดี๋ยวนี้เบียร์มาติดปีกนะครับเป็นองค์กรดินได้ทำมาเป็นสูงเลยนี่ครับนี่ดูเลยครับโหน่ารักมากเบียร์ตัวนี้ก็เหมือนที่น้องเซนมาวันนี้ก็ว่าจะมาติดปีกกับเขาบังเอิญปีกหมดแล้วโอ้โหติดกันเยอะแยะบินกันระนาวเลยนะครับเบียร์ก็ต้นกำเนิดมาจากออสเตรเลียแต่ทุกวันนี้พอได้ในเมืองไทยแล้วนะครับมีหลายฟาร์มเรียกว่าที่เอามานี่ของเบียร์เบียร์น้อยที่เคยที่บ้านยูยิ้มเคยไปทำรายการมาแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีของนักเรียนท่านอื่นที่มาพอสมทบใครมีก็มาคุยกันเออดีเหมือนกันที่งานพวกนี้นะเรียกว่าเป็นมิทติ้งของคนนักเรียนนะครับมีหลายๆตัวเลยเดี๋ยวพี่เก่งหยิบให้ดูนะครับสวยงามมากเลยเป็นยังไงครับมางานนี้เป็นสีสันนะครับผมก็เลยอันนี้เราจากเทปบ้านเราตอนนี้ทำขายอยู่เพื่อรายได้ส่วนลดทุนนะครับผมอ๋อครับผมก็จะเป็นปีกในตัวต่างๆครับเทปบ้านเราได้จัดทำขึ้นมาครับเยี่ยมมากๆเลยก็เรียกว่าเป็นสีสันสามารถมาประดับรามลำตัวการที่จะเลี้ยงเฉยๆเป็นแฟนซีการเป็นแฟนซีไปละพี่เบิร์ดครับผมมาเข้ามาในข้อในข้อเต่าครับผมครับนี้ก็เราได้รับเกียรติจากสยามแดนนอร์เสียพัดที่เราไปถ่ายกันที่หนองแคมันโอ้เสียพัดเสียพัดใจดีมากเลยวันนี้ไปลุยพาผมไปลุยให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับผมได้รับเกียรติครั้งจากเสียพัดในการนำเต่าชุดนี้ซึ่งกระดองกลมสวยมากเลยสวยมากเห็นไหมกลับไล่พี่บูเดียงก็มีเยอะไม่ใช่ครับยังไม่พอยังไม่คมขนาดนี้ยังไม่พอโอ้โหเรียกว่าเนี่ยดีครับผมเนี่ยเรียกว่าเอาเต่าแบบระดับเทพมาสุขภาพดีๆนะครับเขาดูยังไงอ่ะพี่เบิร์ดคมของกระดองนะครับถ้าไม่ปลูกครับผมก็เท่ากับว่าเต่าสุขภาพดีครับได้รับโปรตีนอะไรที่สมดุลครับผมได้รับยาที่ดีที่สุดปกติแหมแฟนรายการบ้านยูยิ้มบางคนที่ไม่เคยดูเอาทีมที่กำเนิดของมันดีกว่ามาจากประเทศอะไรซีเชลครับผมซีเชลเป็นหมู่เกาะของซีเชลครับเรียกว่าเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดครับผมใช่เป็นเต่าที่ค่าเฉลี่ยตอนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมครับผมก็สามารถใหญ่เกินพื้นได้ถึง250ตัวผู้นะครับผมโอ้อายุได้ประมาณเป็น100ปีครับเป็น100ปีเลยแสดงว่าเลี้ยงเต่านี้ก็เป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้เลยฮะให้เหลนยังได้นะครับให้เหลนเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยโอ้เยี่ยมมากๆเลยครับผมวันนี้ได้ต่อไปกันส่งต่อไปพี่เก่งมาเห็นนี่เจ้าและคูณเลยนะครับวันนี้และคูณนี่มาทำไมมาเที่ยวหรือไงครับมาเที่ยวอันนี้แค่มาเที่ยวนะครับไม่ได้มาโชว์ไม่ได้เป็นตัวโชว์ว่าเนี่ยมาเที่ยวเออดีเหมือนกันนะรายการพวกนี้เราเอาสัตว์เลี้ยงของเรามาเที่ยวมาดูว่าเรียกว่าพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมเลี้ยงมานานยังและคูณตัวนี้ตัวนี้7เดือนค่ะ7เดือนนะครับเป็นลูกหอกที่บ้านค่ะที่บ้านแสดงว่าที่บ้านเลี้ยงเยอะสิครับถูกต้องตามกฎหมายค่ะครับผมเดี๋ยวก่อนอันนี้เพาะเพื่อจำหน่ายหรือว่าเลี้ยงดูเล่นก็ตอนแรกก็เลี้ยงดูเล่นเลี้ยงดูเล่นมีลูกออกมาก็เหลือเยอะมากออกออกเยอะไหมลูกพวกนี้บ้างออกออกมากหมายความว่าข้องหนึ่งข้องหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้เป็นสีอะไรครับเนี่ยนี่สีแชมเปญแชมเปญนะครับเรียกว่าเริ่มจากการเลี้ยงเล่นๆ เล่นสนใจสัตว์เอ็กโซติกนะครับผมในกลุ่มในลูกกระนมเลี้ยงหมาแมวก็นะธรรมดาพื้นนะตอนนี้ต้องเลี้ยงอะไรต้องมีสีสันนะครับผมก็มีอยู่ตัวนึงแหมพี่เบิร์ดก็มีรู้สึกพี่เบิร์ดนี่จะมีทุกอย่างไอ้ที่มีทุกอย่างเนี่ยพอเห็นเขาเลี้ยงแล้วเกิดแรงบันดาลใจหรือเปล่าเกิดอารมณ์อยากงอกอยากงอกโอ้โหครับผมต้องเรียนตามตรงเลยครับผมก็เกิดแบบเลยอย่างเงี้ยสมมติเห็นน่ารักเออทำไมน่ารักสีนี้นะครับสีนี้เขาได้หายากตัวนี้นิ่งนะหายากพิเศษครับอันนี้ก็ลูกๆน้องๆก็เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกันได้เขาโซนไหมอ่ะตัวนี้โซนไหมก็ตามปกติครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันดีกว่าสนใจโซนนู้นแหละโซนขวัญใจผมตอนนี้เราก็มาถึงเว็บไทยแฟคทอรี่เว็บไทยแฟคทอรี่เขาเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่มากครับผมยิ่งใหญ่อลังการทำการเลี้ยงงูที่ถูกกฎหมายครับมีใบอนุญาตเพาะพันธุ์ที่ถูกต้องเรียกว่าเดี๋ยวนี้นะครับงูเหลืองงูหลามของบ้านเราถูกพัฒนากลายเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อสีสันที่สวยงามนะครับผมแล้วมีฟาร์มถูกต้องตามกฎหมายเยอะแยะมากมายแล้วโอ้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้เราจะพยายามทำให้ถูกกฎหมายหมดนะครับผมแล้ววันนี้
เล็บถ่ายเซตเตอรี่ครับคุณบีนคุณบีนนะได้ใจดีมากได้นำงูใหญ่อ่ะตรงนี้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอย่าพี่เอาตัวใหญ่ออกมาเอาย่อมย่อมก่อนเอาย่อมย่อมก่อนเอาย่อมย่อมก่อนนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรครับผมเหลืองเป็นงูเหลืองไปขอเกี่ยวไหมสวยมากมากเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหมันฉี่มันฉี่มันฉี่โอ้โหสวยมากมากเลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นงูเหลือมดั้งเดิมเป็นงูเหลือมบ้านเราเป็นสัตว์พื้นถิ่นบ้านเรานะครับแต่ถูกพัฒนาสีสันและลวดลายโอ้คุณผู้ชมครับสวยมากๆเลยตัวนี้ผมอยากได้มากเลยโอ้ยเยี่ยมมากๆเลยงามคุณผู้ชมอาจจะงงๆนิดนึงถ้าวันไหนภาพผมแบบอึ้งๆไปครับเพราะว่าผมชอบนะครับสวยมาก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 เก็บก่อนมันมีเยอะครับเดี๋ยวจะไม่หมดเดี๋ยวจะไม่หมดนะครับผมตัวที่ออกได้ก็จะมีได้ออกไปแล้วโอเคมาดูตัวต่อไปเลยครับเป็นงูอนาคอนดาอนาคอนดาเขียวเราเคยงานประมงร่วมกันแล้วพัฒนาการของเขาหลังจาก2ปีหลังจากเทปนั้นใช่ไหมครับเทปนั้นเลื้อยหลังที่เก่งโอ้โหตอนนั้นก็เรียกว่าจะแย่แล้วตอนนี้ผมก็ไม่แบกแล้วครับตอนนี้นะครับโอ้โหไปขนาดนี้ครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราจะออกมาให้ดูว่างูที่เขาเรียกว่างูอนาคอนดาจอมขมึงครับมาแต่ตอนนี้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเรียกเอ็กโซติกนะเอ็กโซติกนะครับผมวางนะลูกโอ้ยวางครับของที่นะโอ้โหตอนนี้พาเกี่ยวหางไว้หน่อยเกี่ยวหางไว้หน่อยโอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับงูอนาคอนด้านะครับหางูขนาดใหญ่นะครับที่มีน้ำหนักที่สุดในโลกมันจำได้ไหมมันจะเลื้อยขึ้นอีกแล้วเนี่ยมันจำเราได้อันนี้ก็จะเจอกันบ่อยๆนะครับตามงานอย่างเงี้ยนะครับโรงงานครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณป๊อปอนาคอนด้าคุณป๊อปอนาคอนด้าโอ้โหก็คุณป๊อปนี่ก็มีบทบาทในการนำสัตว์มาบ่อยๆนะครับผมเป็นคนที่เลี้ยงอนาคอนด้าแล้วก็เลี้ยงรอดนะครับผมครับการเลี้ยงปากให้แห้งก็มาสอนน้องๆทุกคนให้เลี้ยงอนาคอนด้าเป็นไงตอนนี้เราก็เลยเลี้ยงอนาคอนด้ากันรอดทุกคนนะครับได้ๆครับเข้ากล้องหน่อยเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นอนาคอนด้าเขียวนะครับเป็นงูที่มีน้ำหนักที่สุดในโลกนะครับผมนะครับเยี่ยมมากๆเลยอนาคอนด้านะครับเข้าลุกตัวต่อไปนะครับโอ้โหเป็นขวัญใจของผมเลยครับงูเหลือมเป็นงูเหลือมนะครับเป็นสีทองตัวขนาดใหญ่นะครับเป็นงูเหลือมเนี่ยจะเป็นงูท้องถิ่นของบ้านเราที่ถูกพัฒนาสีสันและลวดลายนะครับเรียกว่าเป็นร้อยลายนะครับโอ้โหซึ่งพี่เก่งและทีมงานเนี่ยกำลังพยายามอยากให้มันเป็นสัตว์ให้ตบเลยพี่เบิร์ดเก่งครับตบเลยครับเลี้ยงข้างไปเลยว่าให้เขารู้เลยซาร่าให้ตบเลยตบแรงๆเลยพี่เดี๋ยวได้หัวอยู่ด้านในมันมีท่อ PVC อยู่อ่ะระวังนะครับระวังนะครับแล้วก็จะมีคอมันโอเคเข้าใจครับระวังนะครับระวังนะครับระวังนิดนึงขับมันนิดนึงโอ้โหสวยงามมากโอ้โหเยี่ยมมากเป็นนี่เป็นลายอะไรครับเนี่ยพี่เบิร์กเอาเป็นว่าเป็นลายพิเศษเพราะว่างูเหลือมเนี่ยเกิดการม็อบต่างๆมากมายนะครับผมอันนี้เป็นลายยาวครับแล้วมีสีม่วงออกมาด้วยโอ้โหสวยงามมากนิ่งมากเลยนี่ครับจะเชื่อไหมว่างูเหลือมเนี่ยเป็นงูท้องถิ่นของบ้านเราที่ถูกการพัฒนาสีสันและลวดลายและเป็นงูที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งทางทีมงานของเราพยายามจะผลักดันให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยนี่น่าจะเป็นเคยติดในเมืองไทยเลยอ่า
คือตอนนี้การเลี้ยงงูเหลือมและงูหลามเนี่ยถูกกฎหมายแล้วนะครับผมเพราะมีฟาร์มต่างๆมากมายนะครับผมใบอนุญาตสปก้ากันแล้วครับผมขออุ้มถ่ายท่านผู้ชมหน่อยครับความยาวขนาดไหนขอภาพเดียวไม่เป็นไรผมแนวนี้เลทไทยเฟสตอรี่นะครับงูขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นฟาร์มที่ถูกกฎหมายของบ้านเราอีกฟาร์มหนึ่งเราไปดูงูเล็กๆกันบ้างนะครับผมทางไหนเอ่ยทางนี้คิลเลอร์ม็อบฟาร์มคิลเลอร์ม็อบฟาร์มพวกพี่พวกเราเองของพี่เก๋าประธานชมรมงูบอลแห่งประเทศไทยประธานสัตว์เล็กษาเต็มภาคีคนรักสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยอ๋อจะรับเป็นประธานตัวสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยด้วยไหมยังใช่ไหมใช่ไหมโอเคเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงได้ไหมนึกภาพหลอดคอมอ๋อครับผมนี่จะเป็นงูสีต่างๆของคิลเลอร์ม็อบนะครับโอ้โหเรียกว่าสีหวานจับใจทั้งคิงสเนกสเนกเพราะว่าคอนสเนกครับผมที่มีสันจัดจ้านเป็นงูที่สวยงามมากคิลเลอร์ม็อบครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยเรียกว่าถ้าหลายๆคนอ่ะอย่างผมมีประสบการณ์ว่าผมบอกคุณผู้ชมหรือบอกเพื่อนว่าผมเลี้ยงงูเนี่ยเขาจะนึกว่าเป็นงูดำๆงูน่ากลัวงูแต่เวลาเขามาดูที่บ้านอุ้ยงูทำไมสีสันสวยงามอย่างนี้แสดงว่ามันก็ยังไม่มีการศึกษากันเท่าไหร่นะครับผมออกรูทออกจะกัดจัดเตรียมต่างๆเพื่อให้ความรู้ครับผมนี่ครับเรื่องงูต่างๆแล้วก็ทำไมงูถึงเป็นสัตว์เลี้ยงได้ครับครับผมงูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับที่อยู่การดูแลคนยังหลงรักเลยเนาะโอ้ยผมว่าผมปั๊มเลยผมว่าเข้าสายเลือดในประมาณนี้ฮะครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมจากลุงหนึ่งบ้านกระต่ายลุงหนึ่งบ้านกระต่ายครับลุงหนึ่งบ้านกระต่ายวันนี้เอากระต่ายให้งูกินเหรอครับครับเอางูมากินกระต่ายเอ้ยไม่ใช่เอากระต่ายมากินงูครับผมกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามใช่แน่นอนใครเห็นก็น่ารักใช่ครับผมวันนี้ก็มาร่วมกับสัตว์เล็กตัวเล็กด้วยครับผมเป็นสมาชิกเทป้าเราแล้วครับผมตอนนี้เป็นสมาชิกเทป้าอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเป็นทางการเลยวันนี้กระต่ายอะไรมาบ้างครับเนี่ยก็จะมีพันฮอลแลนด์ล็อบส์ปกติจับกระต่ายไปจับงูนี่อาจจะปั่นป่วนหน่อยนิดนึงแต่ตอนนี้จับงูมาจับกระต่ายเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรกระต่ายมันจะกินผมไหมกระต่ายไม่รู้จักครับแพ้นิดหน่อยโอเคอันนี้เป็นฮอลแลนด์หรอเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์หรอเป็นลักษณะเด่นลักษณะเด่นก็คือหูตกนะครับผมทั้งสองข้างนะครับแก้มตกหัวตกบ้างแก้มจะป่องแก้มจะป่องกลมๆหน้าจะกลมอันนี้นะครับในหนังสือการ์ตูนบ้านงูยิ้มก็เป็นหนึ่งตัวละครในการ์ตูนบ้านงูยิ้มด้วยครับผมแล้วก็อีกสายพันธุ์นึงเอ็นดีกระต่ายพันธุ์เนเธอร์แลนด์นะครับเป็นกระต่ายที่ตอนนี้ ARBA จัดว่าเป็นกระต่ายที่เล็กที่สุดในโลกและรับรองสายพันธุ์เรียบร้อยแต่ไม่ใช่กระต่ายแค่ไม่นี่คือกระต่ายแค่เลยกระต่ายแค่เลยเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กระต่ายโลกแสดงว่าการเลี้ยงกระต่ายก็มีการสมาคมมีระดับโลกเหมือนกันนะครับเป็นพันธุ์ที่เล็กที่สุดลักษณะเด่นเฉพาะก็คือกระโหลกกลมหูสั้นตัวสั้นเล็กคอมแพคนะครับนี่งูกลืนก็สบายๆครับครับอร่อยมากเลยพี่เก่งแต่ไม่ใช่ไอ้พวกนี้เป็นกระต่ายสวยงามไม่มีใครเอาไปให้งูกินหรอกนะใช่ไหมครับพี่เก่งจะซื้อกระต่ายราคาหลายๆพันไปให้งูกินก็บ้าแล้วคิดก็บ้าแล้วทุกวันนี้ไอ้ไก่ธรรมดานี่ผมยังคิดอยากเลยคิดมากเลยกินเกินเยอะๆครับเยอะส่วนพันนี้นะครับเป็นพันมินิเล็กนะครับครับกัมมะหยี่ครับลักษณะพิเศษเฉพาะของเขาก็คือขนที่สั้นนุ่มแบบซุปเปอร์ซอฟต์นะครับครับผมลองดูว้าวแล้วทำตาโตด้วยพี่โอ้โหมันเยี่ยมมากมันเยี่ยมมากเกิดมาเพื่อสิ่งนี้สิ่งนี้โดยเฉพาะเลยความนุ่มที่จริงเนี่ยคนเลี้ยงงูอ่ะบางคนก็เลี้ยงกระต่ายเยอะแยะอย่างผมก็เลี้ยงนะกระต่ายแล้วผมก็ไม่เคยเอากระต่ายให้งูกินครับผมก็จะให้เป็นของเป็นไอ้เนื้อของเป็นของตายของแท้พวกเราชอบของตายของตายใช่ครับของอะไรที่แน่นอนนี่เราจะชอบอะไรที่ต้องลุ้นต้องสุ่มเสี่ยงนี่เราจะกินมากโอเคครับแล้วอีกสายพันธุ์นึงสายพันธุ์นึงเชิญครับสายพันธุ์นึงเชิญทัศนาโอ้ยตัวนี้ขนยาวมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะครับตัวนี้เป็นน้องชิสุชิสุเลยไม่ใช่ไม่ใช่กระต่ายเป็นกระต่ายนะครับสายพันธุ์ขนยาวนะครับแสดงว่ากระต่ายเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ขนสั้นขนยาวหูตกครับใจเอ็นแคะให้เล่นเยอะแยะแล้วครับว่าวันนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ของเราคาดว่าคนจะเยอะก็เลยไม่สะดวกที่จะเอากระต่ายเรียกว่ามีทั้งตัวใหญ่ตัวยักษ์มีขนยาวที่สุดในโลกก็ยังมีอีกแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามา
นี่เป็นขนาดขนยาวปานกลางก็คือตัวที่ทอยลำตัวจะใหญ่นิดนึงนะครับแต่น้องจะน่ารักเหมือนน้องลูกหมาโอ้ยมากมากเลยนะฮะเป็นสีแม็กพายรูป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 หัวหน่อยเป็นหน้าม้านิดนึงหน้าม้านิดนึงหน้าม้าโอ้มันดูไม่เหมือนกระต่ายเนี่ยครับครับเหมือนเหมือนพี่เหมือนช่วยแนะนำหน่อยครับว่าถ้าเกิดอยากเลี้ยงกระต่ายนี่ควรจะยังไงดีครับผมจริงๆอยากเลี้ยงกระต่ายเนี่ยเรายังเข้าใจกันผิดๆเยอะนะครับในเรื่องของการทัชชิ่งคือการจับจ่ายจับหูได้ไหมยาอันนั้นอันตรายสุดจับอย่างนี้นะครับที่ขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากๆเพราะว่าหูของกระต่ายเป็นที่รวมของเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดนะครับน้องมีโอกาสที่จะช็อกแล้วก็มีโอกาสที่เสียการทรงตัวไม่สามารถทรงตัวได้อีกเลยเช่นเวลาดึงมาปุ๊บเกิดการดิ้นหูเจ็บหูเหมือนกับเราโดนดึงแขนไปครับผมแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจับกระต่ายป่าเขาใช้วิธีที่หูเพื่อให้เขาช็อกแล้วก็ไม่ดิ้นอันนั้นคือกระต่ายป่าเอาลงหม้อใช่ครับเอามาลงหม้อเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงอันนี้เราต้องจับแบบคุณนุ่นหนอมนิดนึงครับอุ้มที่สะโพกอุ้มที่สะโพกแล้วก็ล็อกเท้าเข้าไว้นี่คือวิธีที่อุ้มที่ดีโอเคครับโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงหนึ่งบ้านกระต่ายมีเบอร์ติดต่อไหมเกิดแหมคนอยากได้มีครับเบอร์ติดต่อ0809700315 67ครับบ้านลุงหนึ่งแม่กระต่ายฟาร์มกระต่ายระวิการครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่เจ๋อครับเดี๋ยวจากมุมกระต่ายแล้วยังมีสัตว์มากมายครับที่เราได้ชมกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับผมบริษัท One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัท One Point Service Center จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครหัวหน้าช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและค่าล่วงเวลาสนใจติดต่อ0863761155 0802112112ถ้าจะซื้อรถมือ2ต้อง V88 มีให้เลือกกว่า200คันการันตีท้าพิสูจน์เพราะเรา V88 เป็นศูนย์รวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการรถทุกคันสวยสะดุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา V88 รับซื้อและเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่ห้อเปิดให้บริการกิ่งแก้วบางพลีติดกับปั๊มบางจากไม่เพียงเท่านั้น V88 ยังมีบริการหลังการขายการันตีรถทุกคันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง V88 พิเศษสูตรสำหรับลูกค้าประกันเคเบิลทีวียังมาซื้อรถที่ V88 รับส่วนลดพิเศษทันที 20,000 บาทเฉพาะลูกค้าประกันเคเบิลทีวีเท่านั้นติดต่อสอบถาม086-344-7055 02-751-1677เดอะทิปเปิลโครงการบ้านที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัวโดดเด่นและหรูหราด้วยรูปแบบโมเดิร์นล็อฟออกแบบครบครันทุกฟังก์ชันในการใช้สอย3ห้องนอน3ทาวน์โฮม3ชั้นหน้ากว้าง 5.5 เมตรห้องน้ำมุมรับแขกและห้องครัวในตัวโดดเด่นเพิ่มความสมบูรณ์แบบของชีวิตคนเมืองช็อปเฮ้าส์หน้ากว้าง 4.70 เมตรและ 4.20 เมตรเพียง6แปลงเท่านั้นให้ทุกการลงทุนของคุณเข้าถึงความสำเร็จเหนือใครด้วยทำเลใจกลางชุมชนติดถนนซอยสุขุมวิท113การคมนาคมแสนสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าสำโรงและถนนศรีนครินทร์แวดล้อมด้วยชุมชนเมืองเพื่อให้บ้านและความสุขอยู่ในที่เดียวกันWe'll be right back.
มาอีกช่วงนึงนะครับยังอยู่ที่เมืองทองธานีรายการเพชรบูลิตี้สิงสารสัตว์แล้วซุ้มนี้พี่เบิร์ดมาพาผมมาที่ไหนเอ่ยพี่ป๋อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่ป๋อมเนี่ยเอาอีกัวนาเทพๆมาให้เราชมอีกัวนาเทพๆเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวเราให้พี่ป๋อมครับพาไปชมเลยครับอ้าวเริ่มเลยอันนี้เป็นอีกัวนาเหลืองจากคิวบาตอนเล็กๆจะยังเขียวอยู่มารายการบ้านมูยิ้มมันอยู่ในกรงได้ไงอ่ะบ้านมูยิ้มมันอยู่เรามีการสั่งเข้ามาแล้วเอาออกมาอันนี้มาจากคิวบามาจากคิวบาครับผมมีความพิเศษยังไงเวลาตัวจะเป็นเหลืองครับแต่ว่าจะเป็นรอบนอกรอบๆตัวจะเป็นสีดำเข้มครับผมแต่ตรงกลางตัวทั้งหมดจะเป็นเหลืองอ๋อแต่ว่าตอนเล็กๆจะยังเป็นเขียวอยู่อ๋อตอนเล็กๆยังเป็นเขียวอยู่ฉะนั้นการซื้อพวกนี้ก็คือต้องซื้อจากคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อถือได้ใช่ครับผมเป็นผู้เพาะเลี้ยงเองเลยคือนับเดี๋ยวนี้อีกคนห้านำเข้าถูกกฎหมายซึ่งจริงๆเลี้ยงมันก็ไม่ผิดอะไรอยู่แล้วนี่ถูกต้องครับคือเลี้ยงได้เหมือนปลาสีงามทั่วไปถูกต้องแล้วถ้ามีคนมีเจ้าหน้าที่มาบอกสัตว์ก็งวนทำยังไงครับจริงๆแล้วมันรู้กันอยู่ว่าเราเลี้ยงกันอยู่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเราเลี้ยงมาประมาณถ้าเข้ามาในไทยเนี่ยผมว่าไม่น่าต่ำกว่า15 ปีเหมือนเต่าญี่ปุ่นถูกต้องยังไงก็ไม่ผิดยังไงก็ไม่ผิดนะครับผิดครับเลี้ยงได้ครับไม่ต้องไปขออะไรทั้งนั้นนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าผิดทำไงดีอ่ะเราบอกเขาได้บอกเขาได้เราสามารถคุยกับเขาได้ว่าเหตุและผลยังไงก็ไม่ผิดไม่ได้ติดไซเตสไม่ติดไซเตสไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทยนะครับพรบ.ไม่ติดอะไรเลยสักอย่างเพราะได้ในประเทศไทยแล้วมีเยอะแยะมากมายครับตอนนี้เริ่มจะเกลื่อนเมืองแล้วเริ่มจะเกลื่อนป่าบ้านเราแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้เลี้ยงไม่ต้องการเนี่ยควรจะทำยังไงครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้เลี้ยงไม่ต้องการวิธีที่ง่ายที่ง่ายที่สุดหาเจ้าของที่มีความต้องการเลี้ยงจริงๆมันมีอีกเยอะครับมันมีคนที่อยากได้เยอะต้องแต่ว่าไม่มีกำลังใช่แต่เขามีศักยภาพในการเลี้ยงต่อไปจากต้องถูกต้องแล้วสมมติไอ้คนหน้ามันน่าจะอยู่ในป่าไปปล่อยป่านี่ถูกไหมไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งว่าในบ้านเราจริงๆแล้วสายพันธุ์นี้ไม่มีอยู่ในธรรมชาติครับครับผมเราไม่สมควรจะไปอาจจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติบ้านเรานะครับผมเพราะฉะนั้นรายการบ้านมูยิ้มหรือทีมงานพวกเราเนี่ยออกมาให้ความรู้ของคนเนี่ยเพื่อจะได้หนึ่งเลี้ยงถูกเลี้ยงถูกกฎหมายนะครับผมเลิกเลี้ยงแล้วควรจะทำยังไงนะครับไม่ใช่เป็นปล่อยซีซัวนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาระกับสังคมครับผมการมองคนเลี้ยงกลายเป็นมองเหมารวมหมดว่าเลี้ยงเนี่ยทำไม่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมโดยจากสวนสัตว์ก็ได้ถูกต้องนะครับผมไม่ควรไปปล่อยธรรมชาติอย่างยิ่งใช่ครับและในยิ่งปัจจุบันมันมีการพัฒนาสีไปอีกเยอะแยะเป็นการสร้างมูลค่าตัวเมื่อก่อนผมเลี้ยงใหม่ๆกินอีกัวน่าครับผมสีเขียวเดี๋ยวนี้ผมเห็นเห็นดีกว่าเอาโชว์เลยดีกว่าบ้านแต่ละตัวนี่เด็ดจริงๆแต่ละตัวได้ข่าวว่าเด็ดจริงๆตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็เห็นเหมือนตัวนั้นอ่ะมันมีความแตกต่างยังไงจริงๆแล้วด้วยยีนเหรอตัวนี้พี่เบิร์ดชอบเลยเหรอแล้วมีการจะงอกอีกไหมครับเนี่ยยังไม่รู้เลยครับตัวนี้เห็นว่ามันมีสีอ่อนๆจริงๆแล้วตัวนี้เป็นสองคาราเมลอัลบิโนอีกัวน่าสองก็คือเขาเป็นยีนเผือกยีนเผือกตาแดงตาแดงที่เป็นคาราเมลเป็นคาราเมลแต่ว่าในตัวของเขาก็มียีนทีบวกทีบวกสองทีบวกซึ่งเป็นเผือกเหมือนกันแต่เป็นเผือกที่มองเห็นเป็นปกติอ๋อหมายถึงว่าเป็นเอกสมมากหมายถึงว่าถ้าแบบคนที่เลี้ยงงูอาจจะคิดว่าเป็นเฮดใช่แต่จริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ใช่เฮดเพราะว่าสายของผมนั้นตอนโตจะเป็นสีคาราเมลเหมือนกันหนามเลยโอ้มันก็เป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลตึงโอโรสโอโรสเลยเป็นไงเพื่อนผมได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นมนๆหน่อยเพราะว่าเขามีคราบอยู่เขาติดคราบอยู่จริงๆตอนเล็กจะเหลืองสดกว่านี้นิดนึงเยี่ยมมากมากเลยเอาพูดจริงๆนะผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยเพราะปกติสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะจะอยู่กับในกลุ่มที่เลี้ยงแบบเรียกว่าชอบส่วนตัวใช่ครับอยู่ในบ้านอวดกันเองในบ้านไม่ดีมีออกมาสู่สาธารณชนอย่างนี้ครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีเลยของเมืองทองธานีแล้วผมเองก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยต้องขอขอบคุณสถานที่เลยเมืองทองธานีขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่เลยครับผมครับผมลองดูตัวอื่นมากตัวนี้สะใจจริงจริงตาใจครับไหวไหมเพราะว่ามันเล็บมันจะไม่เป็นไรครับ
จ้าตัวสีแดงที่เห็นสีแดงเราคงคิดว่าเป็นเล็บปกติครับเล็บอีโกน่าปกติครับจริงๆแล้วเล็บอีโกน่าปกติแล้วสีจะติดดำเยอะมากโอ้จะดำนะครับเล็บจะดำแล้วก็จะติดกะดำที่ตัวเยอะครับผมเห็นว่ามันไม่สวยครับผมก็เลยเอามาเข้ากับเอาสีราชาเอาสีราชาไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวพ่อและแม่มาพ่อเป็นสีแดงพ่อเป็นแดงแม่เป็นเผือกแม่เป็นเผือกเอามาเข้ากันจนเกิดเป็นเล็บเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งระหว่างเล็บกับเผือกซึ่งสีมันจะค่อนข้างจะสว่างแล้วสว่างแล้วก็ซอฟต์ดูแล้วสวยงามสะอาดตาหน่อยครับแต่จริงๆแล้วผมหวังในรุ่นลูกเขาต่อไปก็เป็นอยากจะได้เล็บอยากได้เล็บที่เป็นเผือกโอ้เป็นเล็บเผือกเล็บอัลไบโน่มาเนี่ยซึ่งตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรอเวลาเท่านั้นเองโอ้ครับผมอันนี้ต้องขออวยพรเลยขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมมาอีกตัวนึงมีความพิเศษยังไงตัวต่อมาจริงๆแล้วตัวนี้ดูเหมือนเขียวปกติจริงแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในสภาพปกติจะเป็นสีโทนเทาดำเทาดำเลยเป็นคิวบาสายเทาสายเทาครับผมซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าอยู่อากาศข้างนอกจะเห็นชัดมากว่าดำทุกอย่างจะดำครับเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในแอร์อากาศมันเย็นนะครับสีอาจจะดรอปลงเป็นเขียวปกติก็เรียกว่าอีโกน่าเนี่ยสามารถปรับสภาพสีไปตามสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศภูมิอากาศถ้าสายพันธุ์เดิมเขาจะเป็นลักษณะยางบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ครับครับผมโอเคครับครับแต่ว่าขอเพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึงครับจริงแล้วมีอีกหลายสีครับแต่ไม่สามารถนำมาโชว์ในงานได้เพราะว่าช่วงนี้ติดการผสมพันธุ์มีสีฟ้ามีสีอะไรเยอะแยะมากมายครับผมครับยังไงก็เรียกว่าที่ผ่านมาก็เคยเห็นสีฟ้าสีขาวขาวมีแล้วใช่ไหมขาวยังไม่ขาวจนถึงที่สุดกำลังพัฒนาให้เป็นขาวอยู่ตอนนี้ครับผมแล้วก็ถ้าโชคดีได้มีการทับเข้าคู่เรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากๆเลยต้องรอต่อไปครับครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปคงจะมีเอามาโชว์กันต่อไปขอให้ประสบความสำเร็จวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปซุ้มต่อไปนะครับผมพี่เบิร์ดครับมาพามาซุ้มนี้ซุ้มอะไรเอ่ยครับผมมาพบคุณรัตครับผมคุณรัตสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณรัตครับชื่อตุ๊กแกเสือดาวตุ๊กแกเสือดาวนะครับผมมาคุยกันเรื่องตุ๊กแกเสือดาวดีกว่าทีมกำเนิดมาเลยอยู่ปากีสถานปากีสถานตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ครับผมแต่ตอนนี้ยังต้องนำเข้ามาอีกไหมครับตอนนี้พอเรียกในบ้านเราหมดอ๋อเรียกว่าตอนนี้นะครับตุ๊กแกจากปากีสถานจากตะวันออกกลางนะครับมาเพาะเลี้ยงในเมืองไทยแล้วนะครับภูมิประกาศภูมิอากาศของบ้านเรากับของเขาเนี่ยมันดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเหรอได้สบายเลยเพราะว่าบ้านเขาร้อนบ้านเราก็ร้อนแต่เราจะร้อนน้อยกว่าด้วยปกติเวลาถ้ามันร้อนมากๆมันจะหลบไปตามซอกหินอะไรพวกนี้นะครับเราสบายในระหว่างที่เราคุยเรื่องสิ่งที่อยู่กันขอดูตัวพิเศษอะไรบ้างมีไหมครับได้ครับตัวนี้ก่อนก็ได้เอาตัวนู้นมาดูอีกตัวนี้นะครับเย้ยตัวนี้คือเป็นมีความพิเศษยังไงครับไอ้โทษอันนี้เป็นตัวแรปเตอร์ซึ่งถอดลายมาหมดแล้วตัวนี้ไม่มีจุดดำแล้วครับผมเขาได้ความเป็นเผือกอะมิโน่เข้าไปจุดเด่นของตัวนี้คือจะตาสีแดงตาสีแดงนะครับผมดวงเลยไอ้พวกนี้หากินกลางวันหรือกลางคืนหากินกลางคืนครับมิจะนอนหลับสบายมิหน้าเวลาเห็นไฟเห็นอะไรจะสลึมสลือจะตาไม่ค่อยได้อันนี้เป็นตุ๊กแกที่ไม่ตื่นไม่ปีเดินในแนวราบเดินในแนวราบนะครับเท้าไม่สามารถดูดได้นะเป็นเล็บหมดเลยพวกนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับอาหารเขาแล้วครับอาหารกินหนอนนกครับกินหนอนนกเป็นอาหารสิ่งนี้ก็ให้หนอนนกให้แคลเซียมวิตามินอย่างนี้ก็เลี้ยงไม่ยากเลยครับเลี้ยงไม่ยากอยู่ในกล่องเล็กๆได้แล้วที่ผมเห็นหางมันอ้วนๆเนี่ยมันคืออะไรครับหางมันอ้วนเพราะมันเก็บสารอาหารเนื่องที่บอกว่ามันอยู่ในพวกเขตร้อนอยู่ตามทะเลทรายอะไรเงี้ยครับดังนั้นบางทีมันหาอาหารยากมันจะเก็บสารอาหารเวลามันกินเข้าไปไว้ที่หางครับทำให้หางยิ่งอ้วนมากขึ้นแสดงว่าคล้ายกับภูมิของคนเราเนี่ยแสดงว่าตุ๊กแกตัวเนี่ยมันไม่ได้กินอาหารทุกวันในธรรมชาติไม่ได้กินอาหารทุกวันก็คือสัตว์จะล่าได้ว่าจะล่าไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าในทะเลทรายมันกว้างมันนานๆมันจะมีสัตว์หลงมาให้มันกินนะครับผมแล้วพวกนี้เขาร้องไหมคะไม่ร้องตุ๊กแกแบบบ้านเราไม่ร้องเหมาะกับการแอบเลี้ยงมากมอร์ไกแอบเลี้ยงเด็กชอบโดนได้ในห้องได้แล้วพัฒนาสีสันและลวดลายเป็นร้อยลายเลยสิเป็นร้อยครับเป็นร้อยลายเลยมีให้เลือกมากมายแล้วแต่ชอบนะครับผม
ไอ้พวกนี้หางหลุดหางขาดเหมือนตุ๊กแกบ้านเราได้ไหมครับเหมือนกันแล้วหางก็จะงอกใหม่ได้งอกเหมือนกันแต่ทรงจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอ๋อจะเปลี่ยนก็จะเหมือนกันอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนอีกัวน่าเหมือนตุ๊กแกบ้านเราที่แบบสีเพี้ยนไปประมาณนี้นะครับอันนี้เราขึ้นนะครับผมไม่ยอมไปแล้วกลับไปบ้านยูยิ้มเลยนะครับผมอันนี้ก็มาโชว์เอามาขายด้วยจำหน่ายด้วยนะครับด้วยขอเบอร์เลยนะครับด้านน้องๆรายการแฟนรายการบ้านยูยิ้มสนใจตุ๊กแกเสือดาวนะครับติดต่อมาได้ที่ก็เข้าเว็บไซต์ inetlepthai.com นะครับเบอร์โทร0851641343ครับพบคุณรัฐครับโดยตรงเลยนะครับถ้าเป็นแฟนบ้านยูยิ้มนี่ได้ลดนะครับได้ครับลดอยู่แล้วบอกเลยนะครับดูรายการบ้านงูยิ้มนะครับมีทั้งแจกทั้งแถมนะครับแนะนำวิธีเลี้ยงครับผมครับผมปรึกษาได้ตลอดนะครับผมอันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรักมากๆเลยครับผมแล้วตอนนี้นะครับพี่เบิร์ดพาผมมาที่บูธของ The Bartender ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมThe Bartender เป็นฟาร์มยูบอลผมว่าได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยเลยอ่ะพูดง่ายๆว่าวันนั้นแบบไปถ่ายมาแล้วเขาเรียกว่าประทับใจมากๆเลยคุณชวนครับผมวันนี้มาจัดบูธในงานเมืองทองธานีครับผมมาจำหน่ายด้วยใช่ครับมาให้คำแนะนำใช่ครับครับผมวันนี้มีอะไรมาให้แฟนรายการบ้านยูยิ้มได้ชมกันบ้างเนี่ยวันนี้เพียบเลยครับเพียบเลยกันตามสบายตามสบายชมกันตามสบายก่อนยังไม่พอไอ้น้องเซนไปทำอะไรอีกนั้นอ่ะค่ะก็เห็นน้องเซนเห็นมูร้านสวยๆเยอะๆค่ะทุกสิ่งก็เลยอยากจับไหมอยากใครมุกอยากจับไหมลูกอยากคุณเชิญครับเชิญครับครับผมเชิญครับจับเดี๋ยวพี่ขอสเปรย์มือนิดนึงนะสเปรย์มือนี่เพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากมือเราไปสู่สัตว์ครับอ๋อแล้วอย่างสมมติผมเพิ่งจับกระต่ายมานี่เป็นไงบ้างครับยิ่งควรเลยครับควรเลยกลิ่นสัตว์ทุกฟันแท้งั้นขอเยอะหน่อยครับขอเยอะหน่อยขอข้างบนด้วยครับขอข้างบนด้วยขอด้วยครับขอข้างบนด้วยครับไกลบอกแล้วคนจับเยอะโอเคครับอันนี้ครับป้องกันเชื้อโรคจากคนไปสู่สัตว์นะครับแล้วก็จากที่เราไปจับสัตว์ที่เป็นเหยื่อมัวอาจจะสับสนวุ่นวายนี่ว่าวันนี้จะได้กินปรากฏว่าเล่มมือเราซะงั้นเราจะจับตัวไหนดีครับตัวที่แพงสุดในงานโอ้คือผมบอกตรงๆนะผมไม่รู้ว่าตัวไหนแพงที่สุดเพราะผมเห็นมันสวยหมดอ่ะแบบเรียกว่าผมคิดว่ามันแพงหมดอ่ะประมาณนี้แพงสุดจริงๆก็ตัวนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นตัวนี้ก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันตัวนี้เรียกว่าคิลเลอร์คาวคิลเลอร์คาวซูเปอร์พาสเทลคาวตัวงูบอลเนี่ยเด็กๆเนี่ยสามารถจับได้ไหมจับได้สบายๆเลยสบายมากได้ข่าวว่ามันเป็นงูที่แบบรักสงบมากๆเลยสงบมากๆเชื่องมากๆเชื่องมากๆทำไมมันถึงชื่อบอลไพทอนนะครับเพราะว่าเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาจะขดตัวเป็นลูกกลมๆครับผมแต่ที่เขาตกใจแล้วเขาจะสู้เราครับเรื่องที่จะป้องกันตัวป้องกันหดหัวหดเก็บหางแล้วเลยรูเป็นเหมือนลูกกลมๆนะครับผมแต่พวกนี้จะไม่ค่อยขดแล้วมั้งครับเพราะว่าแบบเชื่องมากเชื่องมากตกใจเราแล้วนะครับผมน้องเซนลองจับดูลูกลองจับดูครับอีกตัวนึงไหมจับมือเรียกว่าอะไรนะบาลานซ์น้ำหนักเขานะครับเดี๋ยวน้องไข่มุกนะครับวันนี้มาเป็นแขกของพี่เก่งด้วยต้องจับงูเคยจับงูไหมในชีวิตจะไม่เคยจับงูใช่ไหมวันนี้แหละได้จับตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดในตลาดตอนนี้เลยครับอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยนะครับนะครับเอาอยากรู้ไหมตัวนี้ราคาเท่าไหร่จุดตัวนี้ราคาเป็นไงบ้างครับตัวนี้อยู่ที่350,000 บาทขายไปแล้วด้วยครับขายไปแล้วครับเรียกว่ามีคนจองแล้วใครมาซื้อวันนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้นะครับผมต้องยืมลูกค้ามาโชว์ในงานยืมลูกค้ามาโชว์ในงานเลยโอ้โหนั่นแหละ350,000 บาทเลยนั่นแหละมันมีความสามมันความพิเศษยังไงมันถึงจะแพงเป็นที่ที่ค่อนข้างจะหายากมากครับครับในเอเชียนี่ก็มีไม่ถึง10 ตัวแน่นอนอ๋อเรียกว่าในเอเชียมีไม่ถึง10 ตัวนะครับผมว่าอยู่ที่นี่ก็ปลาไปแล้วเกินครึ่งอ๋อเรียกว่าฟาร์มเดอะบอลเทเดอร์เนี่ยเป็นฟาร์มที่ผมประทับใจมากในการไปถ่ายทำขอบคุณมากครับในรายการแล้วว่ายังเป็นสปอนเซอร์อภิรัตนนาการหนังสืองูเหลือมไทยนะครับของผมด้วยเรียกว่าต่อไปเนี่ยผมยังหนังสือของผมเองไปแจกแต่ว่าเขาเป็นคนจ่ายนะครับสนับสนุนวงการนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรต่อมูบอลประเทศไทยวันนี้นนีเลยครับวันนี้มีการประกวดมูบอลแห่งประเทศไทยด้วยการรับถ้วยรับถ้วยด้วยนะครับแต่เวลาบ้านงูยิ้มของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากจะชมการประกวดมูบอลแห่งประเทศไทยนะครับต้องรออาทิตย์หน้าเลยนะครับวันนี้นะครับพี่เก่งนะครับพี่เบิร์ด
ฉุนฉวนน้องเซนน้องไข่มุกนะครับรวมถึงงูบอลต่างๆนะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมน้องๆท่านใดนะครับมีสัตว์เลี้ยงมีสถานที่อยากให้พี่เก่งเข้าไปพูดคุยนะครับติดต่อพี่เก่งมาได้ทาง YouTube บ้านหมูยิ้มหรือ Facebook บ้านหมูยิ้มนะครับดูย้อนหลังนะครับทาง YouTube บ้านหมูยิ้มนะครับผมวันนี้พี่เก่งรายการบ้านหมูยิ้มต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับรายการบ้านงูยิ้มต้องขอขอบคุณพี่เบอร์คุณชัวร์นะครับพี่เก่งมีหนังสือในเรงูเหลือมไทยอัญมณีแห่งสัตว์เลื้อยคลานไทยนะครับซึ่งเขียนโดยประสบการณ์พี่เก่งนะครับเรียกว่าทั้งชีวิตพี่เก่งก็อยู่ในเล่มนี้นะครับซึ่งเล่มนี้นะครับอภินันท์การจากเดอะบอลเทรนเนอร์ครับผมข้อมูลแน่นมากๆเล่มนี้รับรองได้ครับผมมามอบให้พี่เบอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม